พี่น้องผู้รอดศาสตร์ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาขั้นต้นและกามีทานเพิ่งได้กล่าวมาต่อมาเมื่อกี้นี้จบมาเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ว่าถึงวันนี้ก็มีแต่ความจริงทั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นคือกับทางที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่แหละว่าบทบาทของกสอนนี้เป็นเท่าไหร่เฮ็ดเพื่อไผอันนี้นี่เขาก็เห็นว่าเป็นเอกภาพกันถูกต้องในภาคที่สองนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าเกี่ยวกับเรื่องระบบหรือกงจักรที่ว่าเอาเข้ามาปฏิบัติอยู่ในเมืองลาวอยู่ในสปป.ลาวนี้และก่อนนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปในการที่ว่าพวกเวียดนี้เขาทำทุกวิธีทางอยากเกินกินลาวนี้คือดังที่ข้าพเจ้าว่าเลยคือที่ทานพวกนี้ว่ามาอีกกินนี้แล้วก็เขาใส่ทุกเวทีทั้งสกลบอกหรือทนายบอกเพื่อประโยชน์ของเขาแล้วก็คือปี1884พุทธานจะไปกลับมาเองให้ข้อมูลนึง1884นี้ในเวลานั้นอันนามนี้ได้เฮียกห้องได้ห้องขอกับประเทศฝรั่งเศสว่าให้เอาดินลาวนี่ให้ขึ้นกับอันนามแต่ฝรั่งเศสปฏิเสธและได้ตอบว่าอันนี้บ่แม่นดินแดนของอันนามและบ่แม่นคนเสื้อสายอันนามคนอันนามคนเวียดจะสั้นพอเห็นว่าจะตกลงให้ทานบ่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเขาจะยืนยันอีกว่ายังยืนอีกว่าแม้นอยู่ในสภาพอย่างเขาก็พยายามทุกวิธีเพื่อว่าจะเข้ามามีอำนาจจนเมื่อลาเกินกีฬานี่กรรมสุพรรณวงศ์เป็นนั่นนะบทบาทที่อยู่ในสงครามเวียดนามคือในปี1920มีกองประชุมนานาชาติอยู่ตัวอยู่ใกล้จากปารีสไประหว่าง400กว่ากิโลเมตรเมืองสำคัญพอสมควรแล้วอยู่ในกองประชุมดังกล่าวและโฮจิมินห์ได้ประกาศว่าเป็นผู้ต่างหน้าสหพันธ์ยุโรปซึ่งมีเวียดนามเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เขาเบิ่งดูอยู่ในกองประชุมนานาชาติ1920และ1927พี่น้องโฮจิมินห์ได้สร้างนโยบายขึ้นมาหมายความว่าการต่อสู้การปฏิวัติของประชาชนสามชาติให้ผู้ทานเบิ่งขึ้นเบิ่งแม้นไผเสนอมอบอำนาจให้โฮจิมินห์และเห็นพร้อมกับโฮจิมินห์โฮจิมินห์สร้างขึ้นมาเองว่าผู้เดียวเองว่าผู้เดียวว่าต่างหน้าลาวต่างหน้าเขมรเพื่อตบตาชาวโลกให้ชาวโลกในอุ้มสู่การต่อสู้ของเขาอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งอยู่นะในอันอยู่ในวิธีสกุลคือจกยกย่องการเป็นผู้นำแนวคิดต่างๆไปหาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในวิกฤตโดยเวียดนาม1937ก็คือโฮจิมินห์เป็นผู้ตัวตั้งตัวตีอันนี้การได้นอนแล้วมันก็ต่อมากับการจัดตั้งคือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้พรรคกบฏอิสระเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการก้าวไปหาเป้าหมายของเขาและในปี1939พี่น้องโฮจิมินห์ได้ประกาศลาวเข้าอยู่ในอินโดจีนเป็นทางการประกาศเป็นทางการลาวเข้าอยู่ในอินโดจีนเวียดนามครับพี่น้องเขาอยู่ในอินโดจีนของเวียดนามประกาศเอง1939
แล้วก็แน่นอนแล้วก็ให้สุขอยู่ให้เงินแก่ส่งกับคณะนี้ทั้งพรรคอันนาพรรคอันประชาชนปฏิวัติลาขึ้นพันกว่า55กาเมนแนวคิดของแก่ทั้งหมดของโฮจิมินห์ทั้งหมดและผู้ที่อยู่ในเคียงข้างของโฮจิมินห์มาตลอดก็คือฟางฟันดงฟางฟันดง1957ได้ประกาศอย่างก้องโลกว่าลาวต้องอยู่ในกำมือของเวียดนามนี่ไปตลอดเบิ่งบุรุษพี่น้องเบิ่งรู้ฟังบุรุษอันนี้ล่ะการนำของเขาการเขียนของเขาเอกสารของเขาการประกาศนี้ก็มาจากเอกสารของเขาทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยอันนี้ท่านเฮาจะมาเปิดเผยมาเว้าความจริงในมื้อนี้แต่ว่าทางหน้าแล้วกับคณะของเจ้าสุพรรณวงศ์แล้วก็เปลี่ยนนโยบายให้มันคือกับจิตใจของเจ้าสุพรรณวงศ์กับคณะว่าไอ้น้องลาเวียดเข้าเส้นหักผักเส้นหนึ่งพวกเขาปั่นกันกินเขาหักแพงกันขอยืมแผ่นดินของเราว่ากับสุพรรณวงศ์ได้กับขนาดไหนในมือว่าส่งคามแล้วแล้วแผ่นดินแม้แต่อันนานาอันแมกกาลีนึงก็ส่งคืนให้ลาวและคนเวียดนามที่ใช้ดินลาวหรือว่าเข้าไปดินลาว 100% คนเวียดนามทั้งหมดต้องออกจากเมืองลาวมาอยู่ประเทศเวียดนามอันนี้ฟังมนุษย์พี่น้องแล้วอีกจุดหนึ่งสำคัญที่สุดมันเว้ากับคณะของโฮจิมินห์ของอนาโฮจิมินห์บอกกับอันคณะของสุพรรณวงศ์นะว่าดินแดนของเราที่เบาได้ยึดเอาไปโดยการเห็นพร้อมของฝรั่งจะส่งกลับคืนมาหมดฟังดูพี่น้องส่งคืนหมดแน่นอนแล้วเคลื่อน12จุดไทยคือเมืองแถงเพราะว่าเมืองแถงนี่มันอยู่ในอำนาจได้อยู่ในอำนาจของหลวงพระบางมาหลายร้อยปีพี่น้องมาหลายร้อยปีอันนี้ตอนศตวรรษที่19ดีเวนทรีมาหาเจ้าอุ่นคำขอให้เจ้าอุ่นคำเนี่ยปกป้องให้อยู่ในสภาพขึ้นอยู่กับลาวกับหลวงพระบางตลอดไปอันเมืองแถงเลข12ไทยเนี่ยเวลานั้นฝรั่งมีอำนาจเฮาโอกาสอาจเข้าใจว่าเจ้าอุ่นคำอาจจะสิบมีความสามารถเพราะว่าฝรั่งปกครองหมดฉะนั้นในต่อมาในต่อมาแล้วก็เคลื่อนการมีงานในทหารของฝรั่งก็ได้มอบเขตดังกล่าวนี้ให้ขึ้นกับตรงแก่งตัวนี้แหละพวกพี่น้องไทยดำไทยแดงไทยขาวเขาเจ็บแค่แน่นใจถึงปัจจุบันนี้และส่วนหนึ่งและคืออย่างหนึ่งเขาก็ว่าลาวในป่าเขาปล่อยให้เขาไปให้ขึ้นกับเวียดนามทั้งที่ว่าพวกพี่น้อง12จุดไทยนี่สั่งที่สุดเลยสั่งเวียดสั่งแก้วนี่มาถึงปัจจุบันนี้พี่น้องอันนี้ล่ะเอาเห็นเรื่องประวัติศาสตร์ในความพยายามของแก้วนี่มันก็ไปสุญุไปสุญุให้เห็นนะกรณีเปกโนนี้ในศตวรรษที่ในยุคกลางศตวรรษที่19ขอเขตดังกล่าวอยู่ในขึ้นกับตรงแก้งการบริหารเนี่ยขึ้นการปกครองขึ้นกับตรงแก้งจะพายรุนมาพันกว่า10จังขึ้นกับเวียดนามขึ้นกับเวียดนามเป็นทางการโดยการประกาศของอันนั้นอันบ่ได้ก็ด้วยการเห็นพร้อมของรัฐบาลฝรั่งเศสอยู่ฮั่นข้าพเจ้ามีเอกสารดังกล่าวแล้วก็มีหลายข้อที่เราจะมีความสามารถ
เอาคืนมาเบ้าได้เพราะว่าฝรั่งเศสในเวลานั้นกล้าบ่เห็นพร้อมทั้งหมดเบาได้เบ้าเลยอ้างเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างว่าดินเดียวตัวนี้แม้นของเวียดนามดินแต่ว่ามันทราบอื่นมาอยู่แต่ว่าในเวลานั้นฝรั่งเศสเวนซังโอเรียลเวลานั้นกาได้บอกว่าโอเคคอยเห็นพร้อมกับเจ้าแต่ว่าคนที่อยู่ต่างเขตต่างๆนี้ให้เจ้าจัดประสมติว่าคนดังกล่าวนี้ซื้อขึ้นกับเจ้าบ่หรือว่าเขาขึ้นจังไดหรือเขาสิเป็นนานาขึ้นอยู่กับประเทศอื่นหรือว่าประเทศเราหรือว่าเขาสิเป็นเขตมันต่างหากอันนี้แต่บ่ได้บ่เคยเหตุการณ์นานาประสมติมาเลยประชุมปัจจุบันนี้อันนี้ครับเจ้าอย่าวนไปเรื่องความเป็นมาอีกฉะนั้นคือข้าพเจ้าว่าผมไม่รีกี้นี้เพื่อว่าล่างโคตรตัดหากคนท่อนคนอยู่นี้เขาต้องมีกงจักรฉะนั้นกงจักรนี้ก็คือเขาพวกเขาว่าผมไม่รีกี้นี้แม่พักประสบปฏิบัติแล้วออกกฎหมายรัฐธรรมนูญประกาศใช้1991ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่นั้นเขาจะเห็นได้อ่านมัดอยู่ในนั้นหัวข้อต่างๆทั้งหมดอยู่ในดินเราการบริหารการความข้างนอกสุขต่างๆแมนขึ้นอยู่พรรคประชาชนประเทศเราผู้เดียวในมาตราสามให้พวกพี่น้องไปอ่านมาตราสามผู้เดียวสนับพี่น้องอยู่ทางด้านกฎหมายมันได้สร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อนี่เต็งประชาชนแล้วแต่พันก็เลยก็สิบเป็นต้นมาประกาศใส่กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยพวกท่านเห็นว่าอะไรนี่มันเอากฎหมายดังกล่าวมาเห็นค่าประชาชนลาวมีทางอนาอัยการมีทางอนาประธานนั่นอนาประธานศาลสูงสุดมีคณะบริหารมีคณะตุลาการมีคณะนิติบัญญัติมีครบแต่สิ่งดังกล่าวเป็นเพียงแต่ว่าตบหน้าประชาชนซื้อเฮ็ดให้คนหลงไหลเข้าใจว่ามีการปกครองมีการบริหารและก็มีคนลาวเป็นผู้ครองอยู่แต่ว่าคนลาวผู้นี้มันคนทับไส้แก้วทําห้วย 100% ทั้งนั้นเลยเนี่ยจ้าเคยสอนขึ้นมาเป็นนายกคือจะว่าผมเมื่อกี้นี้อํานาจสูงสุดเลยอยู่ในหันทําทุกอย่างแล้วก็ใกล้สนตาไปก็พูดต่อมาก็เอาต่อมาเลยมีหนูฮักก็มีอันนั้นสมาร์ทวิกเก็ตเดี๋ยวนี้คำไต่สีพนนเจ้าพลิพียังบรรทัยเถื่ออยู่ในหันอันนี้หลักพี่น้องเขาเบิ่งฉะนั้นแน่นอนแล้วอยู่ในการสร้างสาประเทศชาติทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาและด้านวัฒนธรรมต่างๆและทางสุขอนามัยมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่กระทรวงไปฮับเอาวันที่18กันยายนสิงหาคม1977อันนี้มันโครงการมาปฏิบัติหมายความว่าเป็นอันเดียวกันหมดเลยอยู่หันสร้างมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา40ปีลาก็เรียกเป็นอันเดียวกันหมดพี่น้องทั้งทางทหารทั้งการต่างประเทศทั้งอันการเมืองทั้งการจัดตั้งทั้งสังคมทั้งการศึกษาทั้งทางแพทย์ต่างๆเป็นอันเดียวกับเวียดนามมัดตามเอกสารดังกล่าวและเองเอามาปฏิบัติแต่วันที่18สิงหาคม1977เป็นต้นมัดเป็นปฏิบัติมันใส่แม้ทางด้านกฎหมายนี้ทางด้านการจัดตั้งนี้ในการดับศูนย์เสื่อมสลายและมันก็ใส่ระบบอัสซิมิเลชั่นตัวนี้เสื่อมเข้ากันหมดบ้านเสื่อมบ้านเมืองเสื่อมเมืองแขวงเสื่อมแขวงรัฐบาลเสื่อมรัฐบาลประเทศเสื่อมประเทศทุกๆการจัดตั้งของสังคมเป็นอันเดียวกันหมดอันนี้วิธีการเกิดกิจสันนี่ตามแผนของเขาพี่น้องแน่นอนฉะนั้นเมืองลาวมันสิมีความก้าวหน้าได้จากไหนเขาบ่อยากให้ประชาชนนี่ประชาชนลาวนี่มีอยู่มีกินมีความมัน
อันฮับผิดชอบเป็นตัวของตัวเองเขาเห็นพร้อมเขาเพ้นเพราะเขาอยากให้ผู้นี้ตายหมดแล้วอันนั้นเป็นนโยบายของเขาฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาเกียมใส่รุ่นที่สองเกียมใส่รุ่นที่สองและกองประชุมเขาจะมานี้ในปีหน้านี้เกียมรุ่นที่สองแม่นไพแม่นลูกของพวกทรราชเพชรฆาตคือเท่าใส่สมพรพรหมวิหารแล้วก็เท่านามและนางสุนสวรรค์วิญญาเกตเกียมขึ้นแล้วพวกนี้มันลูกเวียได้พวกนี้เลยถ้าสนใจนาเวียทองสี่พันดอนลูกจะพอลีผีเห็นบอกพี่น้องกระเจ้าเกียมแล้วคนกระเจ้าสนับอันนี้แหละในการทำลายเสื้อสลันเขาจับและอยู่ในกำมือของเขา 100% เลยพี่น้อง 100% เลยจากพ่อเป็นลูกจากลูกเป็นหลานอันนี้เฮาจริงว่าพวกนี้แม้พวกซักดีนาแดงถึงอยู่ในเบื้องหลังแม้นฮานุยเป็นผู้สูงอยู่อยู่ตลอดสร้างพวกนี้เป็นเทวดาสร้างแกสวรนี้เป็นมหาวีรบุรุษของชาติเราก็คือข้าพเจ้าว่าบ่มีคิดนี้ทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ต่างๆโฆษณาอย่างอึกทึกหนึ่งนอนทุกๆกองประชุมทุกๆสั้นทุกๆคณะทุกๆคันไปสวัสดีเลิศต้องนับถือผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีบุญคุณต้องเคารพอันนี้แหละพี่น้องเขาให้เฮานี่ลืมซาดลาวเอาไปยกย่องพวกแก่วนี้คือเฮาว่ามาทุแล้วนี้แต่ละปีมันเอาได้น้อยเรานี่ไปเฮียนยากน้อย 15,000 คนแล้วพวกนี้กลับมานี่พูดแต่คำเดียวเท่านั้นว่าไอ้น้องลาเวียดไอ้น้องลาเวียดเท่านั้นอันนี้ล่ะพี่น้องเพื่อนมซาจาแพ้เฮาว่าความจริงในมือนี้ท่าแท้ของไก่สวนพรมวิหารกับพวกคณะมีหน้าที่มีบทบาทในการทำลายชาติลาวอย่าง 100% และเอาดินลาวนี่ไปขึ้นกับเวียดนามไปขึ้นกับบ้านของเขาขึ้นกับอาณาอันประเทศของเขาอย่าง 100% แล้วเบิ่งในภาคปฏิบัติมันนับถือบ่คนลาวอันว่าฟ้าเป็นรัฐบาลเพราะรุ่นก็เคยว่าหลายครั้งคนสังคมลาวนี่บุไปบุมาอย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าให้มีการพบพ่อในสนทนาและการมีการอันนั้นบึ้งกันแล้วก็เห็นว่าสังคมมันไปในหุบตื่นแล้วเด้ปัจจุบันนี้เพราะว่าเราเอากับประเทศเราแล้วก็สร้างความปัญหาอยู่ในมวลชนเราสร้างความแตกแยกอยู่ในมวลชนเราสร้างความมันเครียดแค้นสร้างความมันอันสร้างศัตรูอยู่ในมวลชนเราพวกอยู่นอกพวกอยู่นาพวกอยู่ในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมันสังคมที่ซับสนที่สุดเลยปัจจุบันแม้นแก่เป็นผู้สร้างแม้นเจตนาสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ในสภาพขับสนซับสนอันนี้แหละยังทุกข์ยากที่สุดเลยเมืองเรากาย้อนอยู่ในอำนาจการปกครองของแก่ทั้งหมดเลยพี่น้องอันนี้แหละเขาจึงได้ช่วยโอกาสและก็โอกาสมื้อนี้ก็เป็นว่าเป็นปีใหม่เราก็ได้เอาสิ่งที่ว่าสำคัญนี้สิ่งที่เราได้เปิดเผยความจริงนี้สำคัญเรื่องอย่างย้อนว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันทำลายชาติลาวนี้มาให้พวกพี่น้องเบิ่งแม้มาให้พวกพี่น้องผู้ได้เห็นเข้าใจเกี่ยวกับท่าแท้ของไก่สอนพรหมวิหารหรือเงียนไก่ส่งวันนี้ข้าพเจ้าขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบใจสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องขอกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งเนาะก็อยากเล่าเรื่องประสบการณ์ของผู้ค้าเองเนาะแต่ผู้ค้าก็บ่ฮู้ไก่สอนโดยส่วนตัวดอกแต่ว่าเคยเห็นไก่สอนย่างไก่สิทธิ์ว่าซั่นซะตอนไปขุดคลองอยู่หน้าโรงงานเบียร์ตอนนั้นเห็นไก่เห็นทหาร2คน
อุ้มขี้แห่แกซ้อนลงมาลงมาคล้องแล้วก็ย่างมาถึงภูเขาแล้วตอนนั้นสิงคโปร์ก็ได้ว่ายน้ำมาหาภูเขาแต่ว่าน้องชายขอยืมส่วนแน่แล้วก็ยืมไปให้แกซ้อนแกซ้อนก็เหยียบขุดดินได้2บาทพอเป็นพิธีว่าได้มาออกแห่งงานแล้วก็รู้สึกว่าคือสิเมื่อยแห้งเพราะว่าเศร้าหายใจแห้งแล้วก็ออกไปจากคลองอันนี้ก็เป็นการประสบการณ์ที่ว่าได้พ่อใกล้สอนแบบซึ่งหน้าได้จะก็กล่าวมาอีกว่าพวกที่ว่าไปหับใส่ในสมัยนั้นบรรดาผู้นำในราชศาสตร์หรือว่าผู้นำอยู่เบื้องหลังที่ว่าเป็นผู้นำของพรรคประชาชนปฏิวัตินี้แก้วเขาเจ้าได้ใส่ซื้อแก้วให้แต่ละคนคือใกล้สอนพรมวิหารนี่ตะกี้บ่แม่นพรมวิหารนามสกุลใส่นามสกุลลาวแม่นใกล้สอนฝ่าสนันต่อมาจึงโอ้มันโผล่มาสั่นได้เปลี่ยนมาเป็นพรมวิหารได้แก้วก็ใส่ซื้อแก้วให้ใกล้สอนว่าองค์กวกได้สุพรรณวงศ์ก็มีซื้อแก้วใส่องค์ห่วงผู้มีวงวิจิตรก็มีซื้อแก้วองฟุกนุฮักก็มีซื้อแก้วองจูอันนี้คำว่าเบิ่งแล้วแม้แต่ย่ายมหาสุรสก็มีซื้อแก้วเขาก็ใส่ขมซื้อแก้วเพิ่นจะว่าจะให้สหายทองรุ่นหรือสมาชิกพรรคกันไปถามเบิ่งถามรุ่งคำไต่ของหมวดทานเมืองว่าหู้จักบ่มหาสุรสที่ว่านอนอยู่ทั้งขางเป็นคือภูคาวาที่ว่าถ้าเฮาเคยมีโอกาสได้ยกจอกต่ำกันกับย่ายมหาสุรสที่ว่าเป็นพ่อแท้ของเฒ่าไส้สมพรอันนี้แหละอันนี้ความจริงแต่ภูคาอยากขอส่งข่าวหาน้องใส่สมพรวัดเจ้าหนโมเมนแก้วแต่แก้วเขาสิเสือใจจะร้ายปานไหนจะใครจะหูซึกตัวนี้แหละถ้าจะเห็นหน้าพ่อเจ้าไปสอกหาปึ่มไส้สามระบอบหรือว่าปึ่ม12ตุลาเล่าอิสระแล้วเจ้าจะเห็นหน้าพ่อเจ้าอยู่ในหันก็ขอใครบ่ได้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอขอบใจครับข้าพเจ้าอยากกันกลับมาอีกเพราะว่ายังมีสิ่งที่ว่าอยากมาอธิบายและก็มาให้ทัศนะแต่พ่อแม่พี่น้องตื่นเพราะว่าอยู่ในเวลาเขาเข้าอยู่ในกรงเต็กซ์อยู่ในสภาพการของโลกของพระพื้นอาซีสนะก็เป็นเวลาอยู่ในสภาพสงครามเย็นพี่น้องสังคมเย็นเริ่มด้วยตั้งแต่สงครามครั้งที่สองเป็นต้นมาเพราะว่าโฮจิมินห์นี่ได้เริ่มตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แม้นเปลี่ยนเครื่องมือในการทำสงครามอยู่ในอินโดนีเซียและอยู่ในลาว1930และต่อมาก็แม้นเริ่มแต่1939หา1945แม้นอยู่ในสภาพของสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องสำหรับแน่นอนแล้วในเวลานั้นก็มีการแยกกันสองค่ายสองทฤษฎีทางด้านทฤษฎีมาร์กซ์เลนินกับทางด้านประชาธิปไตยแข่งขันกันไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาเขาก็เอิ้นกันว่าสงครามเย็นสำหรับอยู่ในอินโดนีเซียแล้วเป็นสงครามที่ว่าห้อนแห้งที่สุดเลยโดยเฉพาะอยู่ในยานาอยู่ในอาซีทุกเบ้าทุกไปคืออยู่เกาหลีมันก็53เป็นสงครามที่นักเลยเป็นสงครามทฤษฎีเช่นเดียวกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่ละฝ่ายก็มีผู้ว่าอุ้มสูให้อาวุธยุทโธปกรณ์และอยู่ในสงครามอินโดจีน
ผู้ที่ริเริ่มผู้ที่สุขอยู่สร้างเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นโฮจิมินห์พี่น้องโฮจิมินห์เป็นผู้สร้างปัญหาอยู่ในอินโดจีนดังคือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้สร้างกงจักรคือในคือการเคลื่อนพักนี้พักกันนั้นอันอินโดจีนนี้พักคอมมิวนิสต์อินโดจีนนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้โดยการอุ้มสู้จากสหภาพโซเวียตนะครับฉะนั้นว่าสหภาพโซเวียตมีบทบาทสำคัญที่สุดอุ้มสู้ทางด้านอุปกรณ์สงครามต่างๆและทุกคนก็จะได้อ่านอยู่ในเอกสารยืนสิทธิ์ต่างๆอเมริกาก็ได้ทุ่มเททั้งเงินทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งอาณากองทหารทั้งทหารหลายเครื่องล้านคนพี่น้อง500,000 400,000กว่า500,000เข้าไปและก็มีการทุ่มเทอย่างนักเลยแน่นอนแล้วคือเขาจะว่าเมื่อกี้นี้ทางกอมพิสเวียดนามเหนือก็อุ้มสูงสุกยู่ทุกอย่างเป็นสภาพโซเวียตอันนี้เนาะในการต่อสู้กันในเวลานั้นคนล้มตายไปอย่างนักเลยทั้งสองฝ่ายเวียดนามนี่กับ2-3 ล้านคนเกือบ3 ล้านคนตายสหรัฐอเมริกาแล้วเกือบครึ่งแสนเสียชีวิตและเวียดนามใต้ก็เดียวกันลาวเฮาเองก็อยู่ในสภาพวิกติมสภาพมันอยู่ในดึงเขาอยู่ในสงครามเส้นเดียวกันพี่น้องอันนี้ทุกคนก็ฮู้โล่งก็ฮู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นทางโฮจิมินห์อิสโฮจิมินห์อันนี้นะมันอยู่ในดินลาวพี่น้องพี่โฮจิมินห์นี่แม้นอยู่ในเมืองลาวประชาชนลาวอยู่ในเขตนั้นดินแดนลาวและได้ถือแน่นวันละเวียดนามไส้เป็นทางผ่านหนุนทางไปผู้ที่ว่าเคยให้การนั้นได้เส้นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกลางของลาวพันโก12คือสหรัฐอเมริกาการมีหน้าที่ต้องได้ทำลายจำกัดกำจัดพวกทหารเวียดนามเหนือดีลงไปเวียดนามใต้ฉะนั้นระเบิดต่างๆก็ได้ตกลงมาในเดลาวเป็นเกือบ2 ล้านกว่าก่อต้นเนาะทำให้รู้2 ล้านก่อต้นใส่ประชาชนดินดอนตัวนั้นในนั้นดินดอนตอนงานอยู่ในโคเคนนั้นใส่การไม่ได้เลยป่าไม้ถูกทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมุนมัดอันนี้สิ่งที่ประเทศลาวประชาชนลาวได้รับขอพี่น้องได้รับขอและเวียดนามเห็นใจบ่พี่น้องมันบ่ได้คืดแท้พี่น้องมันบ่ได้คืดแท้คือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้ว่ากับสุพรรณวงศ์เป็นไปได้แผ่นดินลาวตัวนี้อันนี้และหลังจากที่ว่าเซ็นสัญญาสงครามได้หยุดไปคือสัญญา1973อยู่ปารีสระหว่างอเมริกาเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดกงก็ว่าอยู่ในฮั่นว่าทุกประเทศโดยเฉพาะเวียดนามต้องนับถือเอกราชอธิปไตยของลาวของระยองหรือลาวของประชาจักรลาวกับประชาจักรกัมพูชาว่าอยู่ร้านเนาะอันนี้นะมันนับถือบ่เนาะนับถือบ่อันนี้ข้าพเจ้าจริงอยากว่าว่าความจริงแม้นพวกเวียดนี่ซวยใส่โอกาสดังกล่าวอยู่ในสภาพสงครามเย็นเพื่อซุกยู่เอาประเทศใหญ่มหาอำนาจ
เขามาเคียงคู่อุ้มสู่เวียดนามเพื่อก้าวหน้าไปหาเป้าหมายของเขาคือการเข้าไปปลดเวียดนามใต้เข้าไปยึดเวียดนามใต้และเกินกีลาวในขั้นต่อไปคือลาวเขาประสบอยู่ปัจจุบันนี้แล้วพี่น้องฟัวเบิ้งเขาเบิ้งมันบ่ได้บังเอิญบ่ได้บังเอิญพี่น้องทุกมื้อนี้มันมาจากอันนี้แล้วเวลาที่รัฐบาลลาวคือเศรษฐเจ้าสุวรรณากาได้ไป2-3 ครั้งอยู่สภาสาสไปก้าวประนามไปเปิดเผยให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องพวกเวียดนามเหนือนี่เข้ามาล่วงล้ำเขตน้ำดินแดนของเราและก็มีปึ้มสมุดข่าวครับเจ้าก็มีอยู่นะเว้าละเอียดพอสมควรแต่เอาเห็นว่าแผนดังกล่าวมันก็ยังบ่ถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลเศรษฐาเจ้าสุวรรณาอยากถึงจุดก็บ่ได้ก็ได้เลื่อนมาถึงว่าฮอดว่ามีการตกลงกันระหว่าง2ฝ่ายคือข้าพเจ้าว่ามื้อกี้นี้รัฐบาลผสมป้องดองซาดมันเอาในรูปนี้แล้วพี่น้องเอากองป้องดองซาดนี่แหละเพื่อมันจะเข้าและกระทำรัฐประหารคนล้มรัฐบาลรัฐบาลอันนั้นรัฐบาลสองฝ่ายคือรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหมาซีดรัฐบาลป้องดองซาดมาเป็นประเทศสปปลาวพวกมือนี้อันนี้พี่น้องเฮาเว้าขึ้นมาในแม่นความจริงว่ามันซวยไส้ทุกอย่างคือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้มันซวยไส้เวลาที่ว่ามีการตึงเครียดกันระหว่างมหาอำนาจและก็ซวยไส้ในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของมันคือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้จะมีเวทีสกลหรือว่าอยู่เขตต่างๆมันพยายามลุกและมาขึ้นเมื่อประกาศขึ้นมาว่ารถว่ามันเป็นผู้นำของประชาชนสามชาติอันนี้พี่น้องแน่นอนแล้วเขาไม่เห็นว่าสภาพที่อยู่ปัจจุบันนี้ลาวเขาตกอยู่ในสภาพเป็นข้าทาสของเวียดนามประชาชนลาวเป็นข้าทาสบ่มีอำนาจบ่มีสิทธิ์อย่างเลยที่เป็นเจ้าของประเทศเพราะว่าต้องได้เฮ็ดตามคำสั่งตามกฎหมายของฮานอยได้บ่งมาโอเคปัจจุบันนี้เขาเบิ่งมาดูประชาชนเขาอยู่กินแบบไหนอยู่กินแบบไหนพี่น้องทุกยากที่สุดเลยดินดอนต้นหญ้าที่ข้าเจ้าเคยทำมาหากินมาได้หลายร้อยปีถึงยึดเอาไปตัดเอาไปให้ต่างชาติเพื่อขายให้ต่างชาติเอาเงินเข้าตัวอันนี้ก็ในปัจจุบันนี้และเมืองเราได้นอนแล้วว่าจะออกจากความทุกข์ยากแห้งทุกข์ยากมาถึงปัจจุบันนี้เขาเบิ่งประเทศชาติมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างทรัพย์สินในน้ำใหญ่หลายป่าไม้กว้างขวางหลายและไปใส่หมดเลยมันถูกปุ่นสโลมาไปหมดเลยเนาะปุ่นศาสตร์อันนี้ล่ะเฮาอยู่ในสภาพเป็นหัวมือขึ้นเฮาในสภาพเป็นข้าทาสของเวียดนามปัจจุบันนี้แน่นอนแล้วเป็นเวลา45 ปีเฮาอยู่ในระบอบศักดินาแดงคือผู้เฮาได้เคยว่ามาและผู้เฮาก็ได้วิจัยมาละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระบอบศักดินาแดงนี่แน่นอนเขามีระบอบศักดินาและก็มีเจ้าพ่อแค่ภาษาฝรั่งเขาว่าปารังเป็นผู้สร้างเป็นผู้เบิ่งมดเป็นผู้คุมเป็นผู้บอกก็มีเจ้าพ่อลิพีคือคำไตสีพนวลเจ้าพ่ออัตปือคือจุมบรีสัญญาสอนและเจ้าพ่อสวรรค์เวกัสสวรรค์เขต
ก็คือบุญญาบริกิตสามเจ้าพ่ออยู่ในนั้นพวกนี้จับมัดทางอำนาจทหารทางอำนาจการเมืองทางเศรษฐกิจทางเงินทางคำจับมัดอยู่ในกำมือของพวกนี้หมดนะอันนี้คือกับข้าพเจ้าได้ว่าเมื่อกี้นี้พวกนี้อายุสูงไปแล้วเขาเกี่ยมเขาเกี่ยมรูปของมันขึ้นมาเพื่อสืบต่อไปเลยสืบต่อเนี่ยสืบต่อทำลายซาดลาวได้พี่น้องเพราะสายเลือดนี่มันสายเลือดเวียดสายเลือดแก้วมันก็ต้องให้เวียดให้แก้วแล้วพูดข่าวด้วยกับไฟนึกซื้อใจพวกนี้ก็แน่นอนและสายเลือดก็เดียวกันจากพอมันเป็นรูปทับสดใสเนี่ยก็ซื้อขึ้นมีบทบาทอย่างใหญ่เลยกำนาเวียงทองหรือเท่าวนาไซสมพรพรหมวิหารเสียเดียวกันจะเกมขึ้นแล้วบทบาทสำคัญแล้วเดี๋ยวเท่านามหรือว่าส่วนสวรรค์เซตเดียวกันอันนี้แหละพี่น้องในการก้าเกี่ยมในการวางแนวทางทิศทางจะทำลายซาลาวทำลายเสื้อซาลาวอันนี้เขาเห็นว่าอยู่ในสายเลือดอยู่ในกลุ่มแมนผู้เวียดจังและทางด้านการปกครองทางด้านกฎหมายทางด้านบริหารต่างๆโกงจากทั้งหมดนี้แม่นฮับใส่ฮานอยทำลายเสื้อซาลาวเขาเท่านั้นเลยฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหนุ่มซาจากแดนอนาคตของลาวเขาของเขาของพวกทาสของพ่อมดทุกคนแม่นขึ้นอยู่กับลาวเด้อพี่น้องแม่นขึ้นอยู่กับลาวเขาแน่นอนทานจะอยู่ในระบอบนั้นทานกับเป็นลาวเกิดมาเป็นลาวมีเลือดเนื้อเป็นลาวให้ทานขึ้นเสมอว่าแผ่นดินตัวนี้เป็นของถ้าว่าพวกทานไปสุมหุมคิดของต่างชาติของศัตรูของชาติแน่นอนแล้วทางประวัติศาสตร์จะได้บันทึกไว้ว่าทานเป็นผู้รับใช้ต่างชาติและกระทำลายเสื้อสลาวฆ่าเสื้อสัตว์คนเราด้วยกันอันนี้พี่น้องพระศาสตร์มันจะบ่ลืมไว้มันจะบ่ลืมสั้นว่าในที่นี้ดังที่ว่าทุกคนได้เว้าได้อธิบายมาให้ทัศนะมาอย่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องท่าแท้ของไตรสรบ่แม้นเป็นวีรบุรุษเด้อท่าแท้ของไตรสรมันเป็นมัจจุราชมันเป็นเพชฌฆาตคือข้าพเจ้าว่าเหมือนกินขอเว้าอีกจักที่พันคนตายตัดห้าพันคนหมดโน่นแนงตัดทิ้งหมดความเป็นเราเสื้อซาดเราซีมาแต่หลายพันปีตัดคาทิ้งหมดมีแต่พวกที่ว่าอยู่ในกำอยู่ในแนวทางของฮานอยขึ้นมามีอำนาจมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้นะพี่น้องฉะนั้นเมืองลาวเฮานี่จะมีความเจริญก้าวหน้านี้ข้าพเจ้าคิดว่ายากที่สุดเลยยากที่สุดเพราะว่าบ่แม่นลาวเฮาปกครองลาวบ่แม่นแนวคิดของลาวจะสร้างสรรค์ประเทศลาวแม้นฮานอยเท่านั้นเฮาเบิ่งปัจจุบันนี้จะมีปัญหาอย่างกระแล่นแต่ฮานอยก่อนประสูติแล้วนี้เป็นเทือกที่43ก็ไปฮับหลักการไปฮับอันอนานโยบายไปฮับเอกสาร78ข้อ78เอกสารมาปฏิบัติแต่ละปีไปอันนี้พี่น้องอันนี้ขอให้พวกเราคิดเสมอว่าประวัติศาสตร์ของเรามีมายาวนานแล้วเราก็เคยเจ็บซ้ำมาแล้วเกี่ยวกับความเป็นทาสของต่างชาตินี่นะเอาหูเอาเห็นร้อยกว่าปีเขาเป็นทาสของสยามเดี๋ยวนี้เขามาตกเป็นทาสของเวียดนามยังจะไปฮอดใส่พี่น้องจะไปฮอดจากปีเขาบอกลือว่าดินลาวเขาได้หายไปเลยและซาลาวเขาได้ก็หมดไปเลยมันสิไปในหุบนั้นก็คือข้าพเจ้ากัดมาเว้าอีกว่าวิธีได้เกินกินซาดของเขาคือสุเล่นข้าพเจ้าหรือว่า
เกี่ยวกับเรื่องวิธีการในสมัยก่อนในสมัยดึกดำบรรพ์สมัยวังเก่าแล้วจะเอาทหารเข้าไปยึดรถและพายุคนเก่าขัดทิมแต่สมัยปัจจุบันนี้ยากคืออย่างตัวอย่างโยนตีมอตีมอเอสมีคน600,000คนหลังจากต่างชาติมอบเอกราชให้แล้วทหารของอินโดนีเซียมีจักล้านมีร้อยกว่าล้านเอาทหารเข้ามาควบคุมและยึดเอาไปเป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซียอันนั้นมันสร้างความฮักษาขึ้นเกิดขึ้นถึงว่าเจ้าน้อยแต่ว่าประชาชนเขามีการตัดสินใจเขาดีแต่ไม่ได้ว่าเขาต้องสู้เพื่อความเป็นเอกราชของเขาอันนี้ทางในเขาสู้ได้พี่น้องเขาตายเพื่อชาติของเขาและแน่นอนโลกนี้ก็เข้าใจของเจ้าสู้ในลักษณะความเป็นธรรมสร้างประชาชาติเดียวกันอยู่ในกองเซอร์ซิเคอร์ตี้เช่นเดียวกันทุกการจะตั้งนั่นอยู่ในโลกนี้เขากระบีบให้ประเทศอินโดนีเซียปล่อยเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็เตรียมพร้อมขอเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนจาก10อาจจะเป็น17ประเทศกับติมอร์ออริเอนตัลอันนี้พี่น้องเฮาเบิ่งอันนี้บทเรียนตัวนี้ของเฮ็ดแกมันบ่เฮ็ดแบบนั้นมันเฮ็ดแล้วอยู่เขมรคือกับเจ้าโลกมาสุดแล้วนี้มันก็จะเป็นได้ถอนออกจีนก็ให้เป็นบทเรียนอยู่ทางภาคเหนือ1979มันอยู่ในความยุ่งยากที่สุดเลยถอนและอยู่ในเมืองลางการเกิดขึ้นมามันเฮ็ดแบบอัสมิยาโซงพี่น้องเสื่อมเขาหมดคือละการของเท้าเงียนไก่ส่งไปฮับเอาไปฮันด้วยฮับเอามาปฏิบัติว่าแล้วว่าอีกเมื่อวันที่นานาเศร้าห้าเดือนสิงหาพันกรจิตวิทย์ห้าหลักห้านั้นอันนั้นห้าข้อเนี่ยสำคัญที่สุดพี่น้องอันนี้เป็นอะไรกันมัดเลยถ้าว่าพวกท่านเบิ้งเบิ้งสีเบาๆเบิ้งทางนอกนี่อาจจะบ่เห็นอาจจะบ่รู้อาจจะบ่เข้าใจแต่ว่าส่วนลึกแล้วความจริงแล้วมันว่าเด็ดขาดแก้วเนี่ยต้องเอาเมืองลาวนี่มากินกินลาวนี่คือกับกินกินประเทศจาบในศตวรรษที่15คือกับกินกินอนาคตเวียดนามใต้ปรินโกในขั้นต่อไปในขั้นต่อมาหลังจากกินกินอันจำปาแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ในสภาพเดียวกันเขาอยู่ในสภาพเดียวกันมันกำลังเกินกินแล้วพี่น้องเกินกินแล้วอยู่ในหมดแล้วมันอยู่ในสภาพเกินกินแล้วสั้นๆมันเจ็บคอบุมีการซ่าซาบุมีการเฮ็ดอย่างทำนั้นเลยให้เขานี่ตายเองตายอยู่ในประเทศของเขาเองแล้วก็เป็นโอกาสให้มันนี่ให้พวกกันให้พวกกันแก้วเนี่ยเข้ามาเบียดบวชทำหมดเลยอันนี้ฉะนั้นว่าในที่นี้ข้าพเจ้าขอบใจที่ผู้ท่านได้ฟังได้ชมรายการของพวกเราและทุกคนในว่าหมอเมื่อกี้มีแต่ความจริงเท่านั้นเหตุผลตัวนี้แม้นทัดแท้ของไอซอนแม้นเป็นอันนาอัศนกรมันเป็นผู้ที่ว่าเห็นค่าประชาชนลาวและที่นี่ข้าพเจ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ได้ขอให้ปีใหม่ฟ้าใหม่ดลบันดาลให้ผู้ทานจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าอีกทีหนึ่งอายุวรรณะสุขภาละจงเป็นของผู้ทานหมดทุกคนสวัสดี